Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. ทิศนุหนุ่มหล่อทายาทคนเดียวของตระกูลนเรศวรเขามีภรรยาสาวสวยชื่อเลอลักษมีระหว่างขับรถไปเที่ยวด้วยกันทิศนุและเลอลักษมีเกิดทะเลาะกันทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุทิศนุตาบอดและเลอลักษมีรับไม่ได้กับสภาพของทิศนุจึงทิ้งและหนีไปแต่งงานใหม่กับเศรษฐีกำลาบนาดุดาอาจารย์สาวในมหาวิทยาลัยชื่อดังดีกรีปริญญาโทแต่ชีวิตเธอต้องพังลงด้วยคาถาเทพชายที่พินจีบเธอมานั้นจนเธอตกลงจะแต่งงานกับเขาแต่กลับมีเปรอมาศภรรยาของคาถาเทพบุกมาเอาเรื่องเธอถึงมหาวิทยาลัยฟ้องร้องจนเธอถูกไล่ออกนาดุดาจึงหนีไปอยู่ที่ทะเลหวังฆ่าตัวตายแต่ทิศนุเข้ามาชนเธอเกือบตกน้ำทำให้เธอรู้ว่าเธอยังไม่อยากตายนาฏระดาขอบใจทิศนุที่ทำให้เธอรู้ใจตัวเองและนาฏระดาก็เข้าใจผิดคิดว่าทิศนุเป็นชาวประมงตาบอดทิศนุไม่บอกความจริงแต่หลังจากทั้งคู่ได้คุยกันต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันจากความเห็นใจก็กลายเป็นความรักทิศนุจึงโกหกนาฏระดาว่าตนเองเคยขอความช่วยเหลือองค์กรการกุศลเพื่อไปผ่าตัดตาที่ประเทศอังกฤษอยากให้นาฏระดาไปดูแลแต่จะไปได้ก็ต้องเป็นคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้นนาฏระดาตกใจแต่ไตร่ตรองและต้องการหนีจากเรื่องวุ่นวายเธอจึงตกลงใจช่วยเหลือทิศนุด้วยการจดทะเบียนสมรสกันแต่การมาของนาฏระดาทำให้นวลภรรยาของเนติวิทย์นายประจำตระกูลนเรศวรและอมิตดาผู้เป็นลูกสาวที่หลงรักทิศนุมาตั้งแต่เล็กไม่พอใจมากการเดินทางไปอังกฤษทิศนุพานาฏระดาและอมัตน้องชายอมิตดาไปด้วยทิศนุรับอมัตเหมือนน้องแท้ๆและตั้งใจส่งเสียอมัตให้เรียนที่อังกฤษเลยในอังกฤษพวกเขาได้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันโดยมีเพื่อนของทิศนุช่วยดูแลด้าเลอลักษมีเมื่อรู้ข่าวว่าทิศนุแต่งงานใหม่เธอตามไปราวีนาฏระดาที่อังกฤษเพื่อจะแย่งทิศนุคืนเพราะกำลาบสามีกำลังจะล้มละลายเลอลักษมีทำทุกวิถีทางเพื่อยุแย่ให้ทิศนุและนาฏระดาทะเลาะและเลิกกันแต่พฤกก็เป็นการชนให้เสมอยิ่งมีคนช่วยเหลือนาฏระดามากเท่าไหร่เลอลักษมียิ่งริษยามากขึ้นเท่านั้นเลอลักษมีแอบขโมยจดหมายเรื่องการผ่าตัดตาของทิศนุมาโดยที่นาฏระดายังไม่เห็นจดหมายและใส่ร้ายนาฏระดาว่าไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้ทิศนุหายเพราะกลัวว่าจะเห็นว่านาฏระดาหน้าตาน่าเกลียดแต่ทิศนุไม่เชื่อเลอลักษมีจึงบอกว่าอย่าเพิ่งบอกนาฏระดาว่าทิศนุรู้เรื่องจดหมายแล้วรอดูว่านาฏระดาจะบอกทิศนุหรือไม่ทิศนุรอแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะนาฏระดาไม่บอกจนจดหมายฉบับที่สองส่งมาทิศนุจึงได้ผ่าตัดตาหลังจากที่ทิศนุมองเห็นเขาก็พบว่านาฏระดาน่ารักและสวยงามอย่างที่ทุกคนบอกตอนที่เขาตาบอดเสมอแต่ปมในใจก็ยังไม่คลายเรื่องจดหมายที่นาฏระดาไม่ยอมบอกเขาทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นไปไม่ราบรื่นวันหนึ่งทิศนุพานาฏระดาไปร่วมงานวันเฉลิมที่สถานทูตต่อไทยนาฏระดาเจอกับคทาเทพและเปรอมาศเพราะคทาเทพย้ายมาเป็นผู้ช่วยทูตทหารคนใหม่คทาเทพเบ่งใส่ทิศนุแต่ก็ถูกคนที่รู้จักกับทิศนุตอบกลับจนหน้าเสียเปรอมาศจึงพาสามีกลับบ้านด้วยความอายเลอลักษมีสืบจนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคทาเทพและนาฏระดาเป็นอย่างไรจึงเกิดความคิดที่จะใช้วิธีนี้หลอกทิศนุให้เลิกกับนาฏระดาเริ่มจากการทำดีกับอมิตดาเพื่อหลอกใช้และมีข้อแลกเปลี่ยนโดยหลอกว่าจะช่วยให้สมหวังกับทิศนุอมิตดาหัวอ่อนเชื่อทันทีคทาเทพมีโอกาสเจอกับนาฏระดาและชวนเธอไปดื่มน้ำคทาเทพชวนนาฏระดาไปหาความสุขด้วยกันแต่นาฏระดาก็ด่าเขากลับจนเจ็บแสบคทาเทพโกรธจึงยอมร่วมมือกับเลอลักษมีเพื่อทำลายนาฏระดาแต่การที่ต้องหลอกนาฏระดาเป็นเรื่องยากจึงใช้อมิตดาเป็นตัวแทนเนื่องด้วยทั้งสองมีบุคลิกคล้ายกันทั้งหมดเริ่มแผนการด้วยการให้อมิตดาทำทีแกล้งขอเสื้อผ้าจากนาฏระดาเพราะเห็นว่าเธอจะกลับเมืองไทยแล้วนาฏระดาใจอ่อนพาไปเลือกเสื้อผ้าและเผลอบอกอมิตดาอีกกว่าชุดไหนทิศนุเป็นคนซื้อให้อมิตดาเลือกชุดที่ทิศนุซื้อให้นาฏระดาเสียดายแต่ก็สงสารอมิตดาจึงให้ไปด้านเลอลักษมีก็เริ่มแผนการต่อไปเมื่อคุณสุจิตราผู้ใหญ่ที่คนไทยใน
ังกฤษเคารพนักถือจะจัดงานเลี้ยงเลือลักษมีแนะนำให้คุณจิตราเลือกนาฏดาและอมิตดามาช่วยทำอาหารเพราะทั้งสองคนทำอาหารเก่งคุณจิตราก็ขอให้นาฏดาและอมิตดามาช่วยในคืนงานเลี้ยงเลือลักษมีมาหาชิษณุที่บ้านพร้อมกับเปรยอมาศเปรยอมาศบอกชิษณุว่าให้ช่วยพูดกับนาฏดาว่าขอคทาเทพสามีเธอคืนชิษณุไม่เชื่อโทรหานาฏดาที่บ้านคุณจิตราแต่อมิตดารอรับโทรศัพท์แทนและบอกว่านาฏดาออกไปนานแล้วหลังจากวางสายอมิตดารีบออกไปเพื่อปลอมตัวเป็นนาฏดาเพื่อไปจู่จี้กับคทาเทพในผับแห่งหนึ่งเปรยอมาศและเลอลักษมีพาชิษณุไปที่ผับนั้นและเห็นคทาเทพและอมิตดาที่ปลอมตัวเป็นนาฏดาจูบ กันแต่นาฏดาตัวจริงกลับอยู่ในงานเลี้ยงตลอดจนเกือบเที่ยงคืนด้านชิษณุโกรธมากกลับมาขออย่างกับนาฏดานาฏดาเสียใจมากและหนีไปพร้อมกับอมัตและกำชับอมัตว่าห้ามบอกกับใครว่าเธออยู่ที่ไหนชิษณุปล่อยตัวเองจมกับความผิดหวังพึกพยายามเปิดโปงความชั่วของเลอลักษมีและสืบได้ว่าเธอหลอกชิษณุเรื่องนาฏดาในคืนงานเลี้ยงจึงบอกความจริงกับชิษณุว่านาฏดาอยู่ในงานเลี้ยงตลอดถึงเที่ยงคืนอมิตดาเริ่มรู้ว่าเลอลักษมีหลอกและอมิตดาก็กลับมาสำนึกได้ว่านาฏดาดีกับเธอเพียงไรเธอจึงบอกความจริงทั้งหมดกับชิษณุปมในใจของชิษณุจึงคลายออกได้ชิษณุออกตามมหานาฏดาตามรอยจดหมายของอมัตที่แอบเขียนหาพฤกและเขาก็เจอนาฏดาทั้งสองปรับความเข้าใจกันและขอร้องให้นาฏดากลับมาเหมือนเดิมเพราะเขารู้แล้วว่าการมองเห็นหรือมองไม่เห็นแค่มีนาฏดาเคียงข้างก็เพียงพอเพราะความจริงใจของเธอเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางชีวิตเขาและเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นตลอดไปเริ่มเสนอเป็นตอนแรกวันพุธที่30ธันวาคม2563